หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีคลาวด์กันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการการทำงานของเทคโนโลยีคลาวด์บริการที่มีอยู่ในคลาวด์นะคะแล้วก็ประเภทของคลาวด์แล้วก็ประโยชน์ของคลาวด์ในคลิปนี้นะคะเราจะมาขอขยายความขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะให้เห็นตัวอย่างของการใช้งานเพื่อที่ผู้เรียนจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นค่ะชนิดของคลาวด์ที่ใช้นะคะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแบบเราๆเนี่ยหรือว่าธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะส่วนมากที่เราจะได้ใช้เนี่ยน่าจะเป็น Public Cloud กันค่ะก็คือเป็นระบบคลาวด์ที่ใช้ร่วมกับคนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่คนในองค์กรเดียวกันในบางบริษัทเนี่ยที่จะต้องการรักษาความลับของข้อมูลของลูกค้าหรือว่ามีเหตุผลอื่นๆที่จะใช้ Private Cloud หรือ Hybrid Cloud เนี่ยก็ย่อมเป็นไปได้ค่ะส่วนประเภทการให้บริการของคลาวด์นะคะสำหรับผู้ใช้โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่คิดว่าก็น่าจะใช้เป็น Software as a Service การหรือว่า SaaS นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายวิชานี้เนี่ยเราจะแนะนำ Software Application ที่น่าสนใจบนคลาวด์ตัวอย่างการใช้งานเพื่อสังคมและเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้านะคะทั้งสัปดาห์เลยในคลิปนี้เนี่ยเราจึงจะพูดถึงการใช้งานของบริการแบบ Platform as a Service แล้วก็ Infrastructure as a Service ค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานของแพลตฟอร์ม as a service นะคะแพลตฟอร์ม as a service หรือ PaaS เนี่ยค่ะเป็นการให้บริการสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมนะคะซึ่งจะเน้นไปที่ผู้ใช้ PaaS เนี่ยก็จะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมหรือว่า application developer นะคะสำหรับที่นี้เนี่ย PaaSจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานทั่วไปแบบของเราอย่างไรคือถ้าเกิดนักพัฒนาที่พัฒนาโปรแกรมให้เราเนี่ยนะคะใช้ PaaS เนี่ยก็จะช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเนี่ยทำได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความหลากหลายให้กับแอปพลิเคชันมากขึ้นค่ะลูกค้าแบบเราๆเนี่ยหรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอีกทีแบบเราๆเนี่ยก็อาจจะได้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้นคุณภาพของแอปพลิเคชันก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของแอปแล้วก็ความหลากหลายของแอปเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นแล้วก็ทำให้แอปเนี่ยตรงกับความต้องการใช้งานของเราได้มากขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยแล้วเราไปจ้างผู้พัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ให้กับโรงงานนะคะผู้พัฒนาของเราเนี่ยก็อาจจะใช้งานระบบ NetPy นะคะซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆในโลกนี้นะคะสื่อสารกันได้อย่างสะดวกเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเขาใช้เนี่ยก็จะทำให้การพัฒนาระบบเนี่ยทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าผู้พัฒนาไม่ต้องมาเสียเวลานั่งโปรแกรมจัดการสื่อสารระหว่างสิ่งของกันเองทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นโรงงานเนี่ยสามารถนำระบบไปใช้งานได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยค่ะอาจจะถูกลงด้วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยค่ะจากการที่โรงงานจะได้นำระบบเซ็นเซอร์ไปใช้ได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเฝ้าระวังปัญหาต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงงานได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่จริงๆแล้วแพลตฟอร์ม as a service นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเราที่เป็นผู้ใช้เนี่ยได้โดยตรงก็คือว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม as a service เนี่ยมันทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้ธรรมดาอย่างเราๆนะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็น developer หรือว่าผู้พัฒนาโปรแกรมมือใหม่ได้ไม่ยากขึ้นเลยค่ะเราอาจจะใช้เทคโนโลยีนี้นะคะในการเขียนแอปเล็กๆเพื่อที่เราจะได้ทำงานที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องรอ developer มาทำงานให้เราเลยนะคะในกรณีที่แอปที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อสังคมและเศรษฐกิจก็ทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะเช่นเราอาจจะเขียนแอปเล็กๆขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เราต้องการซึ่ง Google Sheets หรือ Google Form เนี่ยบางอย่างอาจจะไม่สามารถทำให้เราได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการเก็บรูปถ่ายหรือวิดีโอเนี่ยไปพร้อมกับการเก็บแบบสอบถามในเวลาเดียวกันเราอาจจะเขียนแอปเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำทั้งแบบสอบถามแล้วก็อาจจะมีปุ่มที่สำหรับคลิกให้บันทึกวิดีโอของผู้ตอบแบบสอบถามได้เลยค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานของ Infrastructure as a Service นะคะหรือว่า IaaS เนี่ยInfrastructure as a service นะคะในความหมายของหลายๆคนจะหมายถึงการเช่าใช้ virtual machine หรือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนนะคะสำหรับผู้ใช้โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมองเห็นว่ายังไม่จำเป็นแล้วก็ไม่เห็นตัวอย่างที่ใช้งานอย่างโดยตรงแล้วก็ชัดเจนมากนักนะคะแต่สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้บริการเหล่านี้ค่ะบริการของ PaaS นะคะอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของนักพัฒนาบ้างค่ะทำให้นักพัฒนาเนี่ยจะต้องมีเครื่องหรืออุปกรณ์เนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างระบบแล้วก็สภาพแวดล้อมขึ้นมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมของเขาเองนะคะหรือว่าในกรณีที่เขาต้องการควบคุมสิ่งอื่นๆในตัวอุปกรณ์ด้วยเขาอาจจะต้องใช้ Virtual Machine ในการพัฒนาโปรแกรมของเขาค่ะ
การใช้infrastructure as a service เนี่ยนะคะทำให้ผู้พัฒนาเนี่ยไม่ต้องลงทุนแล้วก็เสียเวลากับการดูแลอุปกรณ์มากนักนะคะทำให้งานเนี่ยอาจจะเสร็จเร็วขึ้นกว่าการมานั่งรอสั่งอุปกรณ์ที่ต้องการนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่ได้เนี่ยน่าจะได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่า IaaS เนี่ยนะคะผู้พัฒนาเนี่ยสามารถจะขยายแล้วก็ยกเลิกทรัพยากรต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะคือว่าถ้าเกิดจะใช้มันก็จะขยายให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช้แล้วมันก็จะลดทรัพยากรให้โดยอัตโนมัตินะคะทำให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานเนี่ยก็อาจจะถูกลงแล้วก็จะส่งผลดีทางอ้อมให้กับผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราด้วยค่ะ